นักทุนครับสำหรับในคลิปวิดีโอนี้ผมจะมาสาธิตวิธีการถอนเงินจาก XM นะครับนักทุนครับเพื่อเป็นการแสดงตัวอย่างให้กับนักทุนนะว่าวิธีการถอนเงินนั้นต้องทำอย่างไรนะครับอันดับแรกเข้ามาที่แอปพลิเคชันของ XM ก่อนเหมือนเดิมเลยนะครับขั้นตอนต่อไปเราจะกดขีด3ขีดที่อยู่บริเวณด้านบนตรงนี้นะครับนักทุนแล้วก็ไปเลือกคำว่าแต่เดี๋ยวก่อนนะอันดับแรกเนี่ยนักทุนจะต้องคลิกที่ My Account ก่อนเพื่อเลือกก่อนว่าจะถอนเงินจากบัญชีไหนดีบัญชีนี้ไม่มีเงินถอนไม่ได้นะครับเราก็ต้องกดที่เครื่องหมาย swap ที่อยู่บริเวณด้านบนตรงนี้ครับแล้วนักทุนก็เลือกได้เลยว่านักทุนต้องการจะถอนเงินจากบัญชีไหนนะครับทุกท่านนะผมขอลองเลือกเป็นบัญชี standard ตัวนี้แล้วกันนะมีเงินหรือเปล่าในนี้เนี่ยอ๋อมีอยู่ประมาณ 11.72 เหรียญพอดีเลยเมื่อเราเปลี่ยนเป็นบัญชีนี้ไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือเราเอานิ้วของเราเนี่ยคลิกไปที่3ขีดด้านบนตรงนี้เหมือนเดิมเลยนะเราจะไปที่คำว่าwithdraw นี่อยู่ตรงกลางตรงนี้เลยครับ withdraw ก็แปลว่าถอนนะถ้าเกิดบางคนเป็นเวอร์ชันภาษาไทยมันก็จะเขียนว่าถอนเงินเลยครับหลังจากนั้นนักทุนครับเราก็จะเลื่อนลงมาที่ด้านล่างตรงนี้นะครับนักทุนเลือกช่องทางแรกก็ได้นะจะไวสุดเลยครับเนี่ยตัวออนไลน์ bank transfer ใส่ในส่วนของตัวเลขเลขอะไรนะครับเขาเรียกว่าเลขบัญชีอะไรให้เรียบร้อยนะครับนักทุนครับอ้าวของผมไม่เห็นจะมีเลยคุณถ้านักทุนเป็นการถอนครั้งแรกเนี่ยมันจะไม่มีขึ้นแบบนี้พอดีว่าผมถอนหลายครั้งแล้วมันก็เลยมีประวัติให้ quick withdraw method แต่ถ้าของนักทุนไม่มีนะครับนักทุนจะต้องมากดตัวนี้นี่ตัวออนไลน์ bank transfer นะครับกดเข้าไป1ครั้งนักทุนก็ต้องไปกรอกครับกรอกรายละเอียดให้เรียบร้อยและที่สำคัญนะชื่อของบัญชีการถอนต้องตรงกับชื่อบัญชีXM ของนักทุนด้วยนะครับคือเหมือนกับว่าเราเท่านั้นแหละที่จะเป็นคนถอนได้ใส่บัญชีคนอื่นไม่ได้นะต้องแจ้งก่อนนะครับกรอกรายละเอียดเรียบร้อยเลย Bank Name อ่ะโอเคครับแล้วก็ Bank Account Number ก็เป็นเลขบัญชี12345678910ก็ว่ากันไปนะครับส่วนการถอนเงินจำนวนเนี่ยนักทุนจะเลือกเป็นใส่เป็นจำนวนเงินบาทก็ได้หรือว่าจะใส่เป็นจำนวน US Dollar ก่อนก็ได้ของบัญชีเดี๋ยวนะเงินบาทได้ใส่เป็นบาทก่อนก็ได้ใส่เป็นดอลลาร์ก่อนก็ได้นะครับอย่าผมใส่ไปอ่ะ100ได้ไหม100เนี่ยก็จะตกอยู่ประมาณ 3,400 นะครับแต่บังเอิญว่าเงินทุนผมเนี่ยมันมีอยู่เท่าไหร่ล่ะมันน่าจะมีอยู่แค่ประมาณไม่กี่บาทก็ไม่น่าจะสามารถถอนได้นะตรงนี้ จริงด้วยนะครับเมื่อกี้บัญชีผมมีอยู่11เหรียญอันนี้มันขึ้นตัวสีแดงแล้วแปลว่าเงินของคุณไม่พอคุณมีอยู่11เหรียญคุณจะมาถอน100เหรียญได้ไงครับก็ฝากเอาไว้ด้วยกรอกจำนวนเงินที่มันถอนได้นะแล้วกดติ๊กตรงนี้เลยครับ I declareนะครับว่านักทุนจะได้รับยอดตามนี้นะเนี่ย 3,400 กว่าบาทถ้าเกิดว่าถอน100เหรียญหลังจากนั้นกดคำว่า request ได้เลยครับเมื่อกด request เสร็จปุ๊บเนี่ย XM ก็จะเด้งไปอีกหน้าหนึ่งที่มันมีเครื่องหมายติ๊กถูกสีเขียวข้อความการยืนยันว่า process การถอนเงินได้สมบูรณ์แล้วจะส่งเข้าไปยังอีเมลของนักทุนครับว่าคุณได้ทำเรื่องถอนเงินจำนวนเท่านั้นเท่านี้นะแล้วก็จะใช้เวลานะครับไม่นานนะถ้าเกิดว่านักทุนถอนบ่อยเนี่ย30นาที1ชั่วโมงไม่เกินนี้เร็วสุดเนี่ยผมเคยได้ไม่รู้ว่าช่วงนั้นคนน้อยหรือยังไรนะประมาณไม่เกิน10นาทีเงินเข้าพอร์ตแล้วเข้าบัญชีธนาคารผมแต่ถ้าช่วงไหนคนเยอะๆอาจจะ30นาทีถึง1ชั่วโมงครับวันเสาร์ที่ก็สามารถถอนได้ด้วยแต่ถ้านักทุนถอนเงินครั้งแรกเนี่ยต้องแจ้งไว้ก่อนเลยนะว่ามันจะใช้เวลานานนะครับคำว่านานหมายความว่าอะไรเพราะว่าบางที Excel ต้องทำการตรวจสอบครับนักทุนมันก็เลยจะใช้เวลานานหน่อยนะแต่ถ้าสมมติว่านักทุนที่เคยถอนไปแล้วมันก็จะแป๊บเดียวครับก็จะไม่ได้นานเท่าไหร่นะผมฝากเอาไว้ด้วยประมาณนี้เลยครับขอบคุณครับ